สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการแปลงเทปคัสเซ็ตนะครับซึ่งใครมีเทปคัสเซ็ตเก็บเอาไว้ก็สามารถเอาแปลงได้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะครับเครื่องเล่นเทปนะครับนี่อันที่สำคัญเลยแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงนะครับอันนี้ผมใช้ของ Sony เครื่องบันทึกเสียงแล้วก็มีแจ็คต่างๆนะมีหูฟังวิธีการแปลงก็ไม่ยากเลยครับเอาเทปใส่เข้าไปในเครื่องเล่นเสร็จแล้วก็เอาแจ็คนี่นะครับที่เป็นแจ็คแบบสเตอริโอนะครับไอ้เครื่องเล่นเทปอันนี้มันเป็นแบบแจ็คหัวใหญ่นะครับก็เลยต้องมีแจ็คแปลงเข้ามาเสียบแจ็คแปลงเข้าไปเสียบเข้ามาในช่องหูฟังเลยครับและอีกอันนึงหูข้างอีกข้างนึงเราก็มาเสียบที่ช่องไมโครโฟนนะของเครื่องบันทึกเสียงนะครับโอเคแค่นี้แล้วเพื่อที่เราจะฟังเสียงนะครับเราก็ต้องมีหูฟังสำหรับฟังเสียงว่าเข้าหรือเปล่าเอาไปเสียบที่ช่องหูฟังเลยอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองฟังต่อไปก็เปิดเครื่องเล่นเทปเลยครับโอเคมีเสียงมาแล้วนะฮะเราก็บันทึกจากเครื่องเล่นนี้ได้เลยนะครับกดที่เรคคอร์ดสต็อปก่อนกดเรคคอร์ดโอเคเสียงเข้ามาแล้วครับแค่นี้เองครับเราก็รอจนกว่าเทปเราจะเล่นไปจนหมด2หน้านะครับนี่คือเสียงที่เข้ามาล่อจนเทปหมดนะครับก็ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ในการแปลงนะครับก็ส่งมาให้ผมแปลงได้นะครับโอเคสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป